โอเคมารู้สึกว่าอยากเล่นนะเห็นมุกมาม่าล้อแล้วทำก็อยากทำว่ะมาม่าล้อนะมีคนบอกว่าถ้าทำมาม่าด้วยน้ำแข็งมันจะไม่ร้อนโอเคนะลองกันแบบกรรไกรดิใช้มือเดียวก็ลำบากมือซ้ายด้วยถนัดเออไปตั้งกล้องดีกว่าเดี๋ยวคราวนี้ก็สปีดแล้วนะสปีดแล้วโอเคชิปตั้งได้ปะวะตั้งได้ปะวะไม่ได้เฮ้ยมองเห็นปะเนี่ยเดี๋ยวนะโอเคช่วงรอนี่ใส่ไปแล้วท่านแรกก็ต้องทำแบบมาม่าหรอปกติก่อนอะไรวะเออช่างเถอะโอเคเดี๋ยวตัดไปช่วงมันเส้นมันได้ที่ก่อนโอเคฮะโอ้ยโอเคได้แล้วเส้นที่เหลือก็ทีเด็ดละนี่แห้งละก็ต้องไปน้ำแข็งแป๊บนึงโอเคเอาละสองก้อนพอเดี๋ยวจะอร่อยเกินสองก้อนพอเดี๋ยวอร่อยเกินเอ๊ะใส่เย็นไอ้ของแปลกๆก็ขอให้บอกถนัดรอเมนูพิเศษไข่เจียวโคตรเค็มไม่ใช่ไข่เค็มว่าโคตรเค็มนะจะทายที่ดีจะทำมาม่าเย็นนะลงมาด้วยอุ้ยอะไรวะสรุปมาหมดเลยเดี๋ยวมาหมดเลยลงเออสนุกเลยโอเคมาม่าเย็นเย็นไหมเฮ้ยเริ่มเย็นแล้วก็อร่อยนะเริ่มคงรสชาติเดิมอยู่ผมก็ยังมีบางส่วนร้อนอยู่แหละแต่ใส่สองก้อนพอเดี๋ยวจะอร่อยเกินโอเคใส่นี้เลยดีกว่าโอเคแต่ก็เห็นหน้าเฟซเลยนะขึ้นท้องเสียว่าจะอร่อยนะใส่กับน้ำแข็งเอ๊ะน้ำแข็งไม่ใช่โคลาไม่รู้จะได้ยินหรือเปล่านะแต่ก็ถูกไปฮะเย็นเย็นเมนูหน้าร้อนมาม่าเย็นกินแม่งเลยก็ใช้ได้อยู่เพราะไข่เจียวจะเย็นโอเคมาม่าเย็นก็
น้ำแค่นี้สองก้อนพอเดี๋ยวจะอร่อยเกินเมนูหน้าร้อน ไปละบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าโอเคก็หลังจากเรียบร้อยไข่เจียวเค็มโคตรเค็มเลยรสซีอิ๊วขาวตกใส่ก็บอกไม่รู้เค็มอร่อยสรุปว่าถ้าภายใน3-4 ชั่วโมงนี่ไม่ท้องเสียก็เป็นว่าโอเคประมาณอีกสัก6 ชั่วโมงก็คงจะท้องเสียก็สรุปว่าพอกินได้ก็เย็นๆดีแต่ถ้าเย็นกว่านั้นนะเอาพัดลมมาเป่าเถอะมันคนต้องแข็งมันต้องใส่อะเป่าแล้วก็ปุ๊บเป่าแค่นั้นแหละโอ้เค็มทุกหมายเลยไข่เจียวแล้วว่าเค็มไปละทิ้งท้ายโอเค